สวัสดีครับนักเรียนและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับครูไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเรามาฝึกอ่านภาษาอังกฤษจากตำราที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษด้วยครูไทยด้วยคนไทยกันเองเพื่อคนไทยทั้งหมดนะครับหลังจากที่ท่านได้ฝึกตำราชุดนี้ไปแล้วรับประกันว่าจะอ่านออกอ่านเป็นชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็อ่านได้อย่างรวดเร็วมหาศาลต่างจากตำราทั่วไปนะครับมันดีมันมีคุณสมบัติดีๆแบบนี้อย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับวันนี้ในเลสเซ่นที่9นั้นเราก็ต่อจากเลสเซ่นที่8นะครับ A N นะครับ N 2ตัวก็อ่านว่า N นะครับก็กลายเป็น AnA N AN เราสะกดแล้วก็รวมเสียง2ครั้งครับ Perler Perler นะครับนักเรียนตัวนี้ต้องระวังในการออกเสียงนะครับออกเสียงให้มีเสียง per แล้วก็เลนะครับ Perler เหมือนตัวควบกำของไทยเรานะครับ Perler A Y อ่านว่า A นะครับออกเสียงเหมือนตัวอักษร A เลยแต่ว่ามันยาวนะครับ Perler A ก็กลายเป็น Play Perler A Play นะครับต้องให้มีเสียงลอลิงอยู่ด้วยนะครับมันถึงจะชัดเจนถึงจะเคลียร์นะครับเฮ้อเฮ้อเฮอเรแอนแรนเรแอนแรนกเอเลเกิลกเอl girl were us was ตัวนี้นะครับเป็นเสียงที่ค่อนข้างประหลาดไม่เหมือนกับความจริงนะครับตัว a บางครั้งมันบวกกับตัว s มันก็จะออกเสียงเป็น as นะครับแต่คำนี้เป็นคำยกเว้นนะครับมันออกเสียงเป็นตัว us นะครับเป็นเหมือนตัว o เลยนะครับ wereUs was le eyes lies นะครับเราก็จบการสะกดคำในเลสเซ่นที่9แล้วนะครับเรามาก็มาอ่านเรื่องราวนะครับตัวไหนที่มีจุดก็สะกดนะครับตัวไหนที่ไม่มีจุดนะครับระหว่างตรงตัวอักษรนะครับเราก็อ่านไปเลยนะครับเนื่องจากตัวเหล่านี้เราพบเห็นมากมายเพียงพอนะครับแล้วมันก็ง่ายสำหรับเราแล้วนะครับถ้าเราได้เรียนรู้มาจากเลสเซ่นอื่นๆนะครับ Do you see see อันนี้อ่านว่า the เลยนะครับ the le it to litto g e o l นะครับ g e o l girl and h e r h k at cat อ่านทั้งประโยคนะครับ2ครั้ง do you see theLittle girl and her cat. Do you see the little girl and her cat? นะครับในประโยคต่อมา see them.Perler A Perler อ่านทั้งประโยคนะครับ See them p
play see them play ต้องตัว pl นี่เป็นตัวที่ต้องระวังนะครับนักเรียนต้องฝึกออกเสียงให้คุ้นต้องมี play เสมอนะครับขอย้ำนะครับเนื่องจากพออ่านภาษาอังกฤษไปเยอะๆนะครับมันจะมีตัวที่ใกล้เคียงกันอีกเยอะเลยนะครับเพราะนั้นต้องเคลียร์ต้องชัดเจน the is this le it to little girl girl is a n an อ่านทั้งประโยคนะครับ this little girl is anThis little girl is and จบไปแล้วนะครับในหน้านี้นะครับเราก็มาต่ออีกหน้าหนึ่งซึ่งเป็นหน้าสุดท้ายนะครับ A N N L I S L I S H E H K AT CAT อ่านทั้งประโยคสองครั้ง and lies her cat and lies her cat the is this k at cat were us was i n ina n est nest this cat was in a nest e h en hen r an ran aAt, her, her. A hen ran at her. A hen ran at her. เราก็ได้จบบทที่9ลงไปแล้วนะครับก็หวังว่านักเรียนจะได้ความรู้นะครับนักเรียนอาจจะไปฝึกเองอีก3ครั้ง5ครั้ง10ครั้งครับอ่านให้มันคล่องนะครับอ่านให้มันเป๊ะเป๊ะเลยนะครับเดี๋ยวมันจะมีความยากตามมามันจะไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดนักเรียนก็จะอ่านเก่งมากๆนะครับอ่านเก่งก็จะทำให้อ่านหนังสือโดยไม่ต้องเปิดดิกชันนารีนะครับจะมีประโยชน์อีกหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะมาเล่าวันละนิดวันละหน่อยนะครับก็ขอได้รับความขอบคุณจากครูหานนะครับผมชื่อครูหานนะครับแล้วก็นักเรียนมีอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเชิญติดตามรับชมวิดีโอในครั้งต่อๆไปนะครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคน